มากคิมได้เลิกดีทำบุญเรือนหอมั่นแบบล้านนาสุดเรียบง่ายและอบอุ่นลากงามยามดีในเช้าวันที่26สิงหาคม2566กับการทำพิธีสิริมงคลเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ของหมากบาลินสุภารัตน์และคิมเบอร์ี่แอนโวเทมัส ที่ได้ทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จะเป็นเดือนหอมูลค่ากว่า100ล้านบาทของทั้งคู่และนอกจากนี้มาร์คคิมยังเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแบบไทยล้านนาเพื่อเป็นการต้อนรับสไพยเมืองเหนือที่เรียกว่าวันแต่งวันดาเรียกข้าวเอาขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวและสวแมแหวนมั่นโดยงานนี้มีเพียงครอบครัวคนสนิทของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นจัดแบบเรียบง่ายและอบอุ่นก่อนจะบินไปแต่งงานที่เลคโคโมที่ประเทศอิตาลีในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ พิธีจัดแบบเรียบง่ายและอบอุ่นก่อนที่ทั้งคู่จะบินไปแต่งงานที่อิตาลีในวันที่14กันยายนนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ทั้งคู่และคนใกล้ชิดได้โพสต์ภาพวันแห่งความสุขมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลอย่างมากมาย